จ่าสิบโทชาร์ลส์อีเคลลี่คือทหารอเมริกันนะครับที่ได้รับเหรียญกล้าหาญสูงสุด Medal of Honor จากวีรกรรมของเขาในการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ณยุทธภูมิยุโรปจากจ่าสิบโทธรรมดาคนหนึ่งที่เข้าร่วมรบในสงครามเขาทำวีรกรรมอะไรจึงได้รับเหรียญกล้าหาญสูงสุดเช่นนี้เคลลี่เกิดในวันที่23กันยายนปี1920ที่เมืองพิสเบิร์กรัฐเพนซิลเวเนียช่วงชีวิตวัยรุ่นของเขานั้นแค่คนแถวบ้านได้ยินชื่อก็เมินหน้าหนีเพราะพฤติกรรมอันธพาลของเขาที่ทำให้ทุกคนในชุมชนนะครับเอือมระอาเขาต้องเข้าออกโรงพักอยู่บ่อยๆและเป็นบุคคลที่ตำรวจหมายหัวในฐานะของตัวสร้างปัญหาของชุมชนแต่ดูเหมือนว่าโชคชะตานะครับจะโยนเจ้าตัวสร้างปัญหาคนนี้ให้ไปสร้างปัญหาแก่พวกนาซีเยอรมันแทนเพราะเมื่ออเมริกาประกาศสภาวะสงครามกับฝ่ายอักษรนะครับอันประกอบไปด้วยเยอรมันอิตาลีและญี่ปุ่นเคลลี่ถูกเกณฑ์เข้าร่วมกับกองทัพนะครับในเดือนพฤษภาคมปี1942หลังจากผ่านการฝึกแล้วเขาถูกส่งไปประจำการในกองร้อยเอลกรมฐานราบที่143กองพลฐานราบที่36และถูกส่งเข้าไปร่วมรบอยู่ในยุทธภูมิอิตาลีหน่วยของเขาประจำการอยู่ในแนวรบที่อัลท่าวิลล่านะครับและที่นี่เองครับจะเป็นที่ที่เขาได้ประกอบวีรกรรมเอาไว้วันที่13กันยายนปี1943จากเคลลี่อาสาสมัครออกไปลาดตระเวนนะครับเพื่อค้นหาและทำลายรังปืนกลของข้าศึกหลังจากที่เขาปฏิบัติหน้าที่ที่แสนยากและอันตรายที่เสร็จแล้วเขายังอาสาทำหน้าที่เป็นพลนำสารนะครับออกเดินทางไปตามเส้นทางที่เสี่ยงอันตรายอย่างมากเพราะมันเป็นจุดที่ปืนใหญ่และอาวุธหนักรวมทั้งพลซุ่มยิงของเยอรมันมักจะทำการยิงเข้ามาตรงบริเวณนี้อยู่บ่อยๆนะครับทักษะของนักเลงหัวไม้ทำให้เขาสามารถเล็ดลอดออกไปได้โดยไม่ถูกข้าศึกตรวจพบและในระหว่างทางนั้นเขายังพบกับตำแหน่งที่ตั้งของข้าศึกนะครับบนเนิน315ที่อยู่ไม่ไกลจากที่มั่นของเขาอีกด้วยเคลลี่นะครับนำข้อมูลที่พบเห็นนี้กลับไปรายงานต่อผู้บังคับบัญชาแต่ทว่าคืนนั้นนะครับเมื่อเขากลับมาที่ฐานก็ประจวบเหมาะกับที่ทหารเยอรมันนะครับพากันยกพลบุกเข้ามาพอดีเคลลี่และเพื่อนทหารยิงต่อสู้สกัดกั้นการรุกคืบเข้ามาของทหารเยอรมันพวกเขาใช้กระดังเก็บของนะครับในฐานเป็นที่กำบังและยิงต่อสู้กับข้าศึกการต่อสู้เป็นไปอย่างดุเดือดทั้งคืนจนกระทั่งรุ่งเช้าและในตอนเช้าที่สับสนนี้เองครับเพื่อนพลปืนกลของเขาที่ระดมยิงข้าศึกอยู่ตลอดทั้งคืนถูกยิงล้มลงเสียชีวิตไปต่อหน้าต่อตาของเคลลี่ขณะที่เพื่อนทหารคนอื่นๆนะครับก็ถูกยิงได้รับบาดเจ็บไม่สามารถทำการรบต่อไปได้จากเคลลี่คือสิ่งเดียวที่ขวางทางฐานเยอรมันเขานำอาวุธประจำกายนะครับเล็งยิงฐานเยอรมันอย่างต่อเนื่องจนกระสุนหมดและเขาคลานไปหยิบปืนของเพื่อนทหารที่บาดเจ็บนะครับนำมายิงต่อสู้กับข้าศึกต่อไปจนกระทั่งกระสุนหมดเช่นกันแต่ทหารเยอรมันก็ยังรุกคืบเข้ามานะครับและกระสุนปืนของเคลลี่ก็หมดแล้วสิ่งเดียวที่ยังเหลืออยู่นะครับในบริเวณนั้นที่พอจะเป็นอาวุธได้ก็คือกระสุนปืนคอขนาด60มิลลิเมตรแต่ถึงจะมีกระสุนปืนคอนะครับแต่กลับไม่มีลำกล้องที่จะใช้ยิงแต่ความคิดแวบเดียวที่ลั่นเข้ามาในช่วงเวลาแห่งความเป็นความตายนี้เคลลี่นะครับตัดสินใจหยิบกระสุนปืนคอออกมาดึงสลักกระแทกและคว้างมันออกไปราวกับคว้างลูกอเมริกันฟุตบอลกระสุนปืนคอลอยและลิ้วไปหาทหารเยอรมันนะครับที่กำลังวิ่งเข้ามาเมื่อมันตกลงถึงพื้นกระสุนก็ทำงานทันทีกระสุนปืนคอระเบิดเสียงดังสนั่นหวั่นไหวพร้อมกับฉีกร่างของทหารเยอรมันนะครับทั้ง5นายซึ่งอยู่ในรัศมีการระเบิดแม้แต่เคลลี่เองก็ยังตกตะลึงนะครับไม่คิดว่าจะได้ผลเกินคาดขนาดนี้เขาจึงหยิบลูกกระสุนปืนคอนะครับลูกต่อไปดึงสลักกระแทกและคว้างมันใส่ทหารเยอรมันอีกครั้งทหารเยอรมันเองตื่นตะลึงกันไปทั่วและไม่คิดว่าพวกอเมริกันนั้นจะมีอาวุธหนักระดมยิงเข้ามาซึ่งแท้จริงแล้วอาวุธหนักที่ว่ากลับกลายเป็นเพียงกระสุนปืนคอนะครับที่คว้างมาจากมือของเคลลี่ดึงสลักกระแทกคว้างจากเคลลี่คว้างมันต่อไปอีกหลายสิบลูกและส่งฐานเยอรมันที่กล้าบุกเข้ามาไปสู่ความตายอีกหลายสิบนายในตอนนี้ฝ่ายอเมริกันถอนกำลังออกจากพื้นที่บริเวณนั้นโดยมีจ่าเคลลี่คอยคว้างกระสุนปืนคอนะครับสกัดกั้นข้าศึกเอาไว้เขาสามารถคุ้มกันเพื่อนทหารนะครับถอนกำลังออกไปอย่างปลอดภัยก่อนที่เขาจะเล็ดลอดตามไปสมทบและด้วยฝีมือการคว้างเข้าในวันนั้นสามารถสังหารฐานข้าศึกได้ถึง40นายการยืนหยัดต่อสู้และเสียสละของเคลลี่ทำให้เขาได้รับการเสนอชื่อนะครับให้เข้ารับเหรียญกล้าหาญสูงสุดจากวีรกรรมในครั้งนี้ในความเป็นจริงแล้วนะครับ
คนอเมริกันแทบทุกคนเติบโตมากับการขว้างมาตั้งแต่เด็กทั้งอเมริกันฟุตบอลและเบสบอลมันทำให้คนหนุ่มอเมริกันนะครับกลายเป็นนักขว้างตัวฉกาจและกระสุนปืนคอที่เคลลี่ขว้างไปในวันนั้นเป็นกระสุนปืนคอขนาด60มิลลิเมตร M49A2 แบบกระทบแตกนะครับหมายความว่ามันกระทบเป้าหมายแล้วระเบิดน้ำหนักกระสุนนะครับประมาณ1กิโลกรัมจึงไม่ยากที่เขาจะออกแรงขว้างมันได้โดยเขาดึงสลักนิรภัยจับกระแทกเข็มแทงชนวนให้กระสุนเริ่มทำงานจากนั้นก็ขว้างกระสุนปืนคอออกไปให้หัวกระสุนนะครับมันลงกระแทกพื้นระเบิดเป็นการแสวงเครื่องการใช้งานที่เสี่ยงตายแต่ได้ผลเกินคาดหลังการรบยุติพลโทมาร์คคลาร์กผู้บัญชาการกองทัพที่5ของอเมริกันเดินทางมามอบเหรียญกล้าหาญนี้ด้วยตนเองและตลอดช่วงเวลาที่เหลือของจ่าเคลลี่นะครับเขารับใช้ชาติต่อไปและจ่าเคลลี่ยังได้รับเหรียญกล้าหาญที่แสดงถึงความกล้าหาญและเสียสละนะครับรวมแล้วกว่า10เหรียญด้วยกันหลังสงครามยุติเขากลับบ้านเกิดที่เมืองพิสเบิร์กนะครับรัฐเพนซิลเวเนียชาวเมืองพากันออกมาต้อนรับอดีตตัวสร้างปัญหาคนนี้อย่างยิ่งใหญ่ในฐานะวีรบุรุษของเมืองและของชาติวีรกรรมการคว้างกระสุนปืนคอของเขาเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังนะครับอย่างสตีเวนสปิลเบิร์กในการสร้างภาพยนตร์สงครามนะครับอย่าง Saving Private Ryan หรือชื่อไทยว่าฝ่าสมรภูมินรกโดยเราจะเห็นฉากที่ผู้กองมิลเลอร์นะครับและพลทหารไรอันใช้กระสุนปืนคอดึงสลักนิรภัยกระแทกแล้วก็คว้างออกไปใส่ฐานเยอรมันนะครับที่พยายามจะบุกเข้ามาซึ่งผู้กำกับสปิลเบิร์กได้แรงบันดาลใจมาจากการอ่านเรื่องราวของจ่าเคลลี่ในการคว้างกระสุนปืนคอสู้กับทหารเยอรมันในสมรภูมิอิตาลีจ่าเคลลี่นะครับลาโลกนี้ไปในวันที่11มกราคมปี1985ณโรงพยาบาลทหารผ่านศึกที่เมืองพิสเบิร์กรัฐเพนซิลเวเนียด้วยวัย64ปีท่านผู้ชมครับทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของจ่าเคลลี่นะครับกับวีรกรรมการคว้างกระสุนปืนคอของเขาซึ่งกลายมาเป็นแรงบันดาลใจในฉากหนึ่งของภาพยนตร์เรื่อง Saving Private Ryan นะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับการติดตามรับชมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ